ารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยก็คือน้ำนมแม่ค่ะในอดีตทุกๆบ้านเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่จึงทำให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยเพราะวิวัฒนาการก้าวหน้าทำให้คนในสมัยนี้ต้องแข่งกับเวลาและต้องการความสะดวกสบายจึงเลี้ยงลูกด้วยนมสำเร็จรูปกันเป็นส่วนใหญ่ในน้ำนมแม่มีสารอาหารที่เหมาะสมต่อการสร้างเซลล์สมองของเด็กมากที่สุดค่ะแล้วยังมีภูมิคุ้มกันซึ่งมีทั้งเซลล์คอยดักจับเชื้อโรคสารย่อยสลายเชื้อโรคสารต่อต้านการติดเชื้อต่างๆทำให้ลูกแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยยังส่งผลถึงอารมณ์ของลูกน้อยให้อารมณ์ดีเลี้ยงง่ายยังช่วยในการพัฒนาสมองระบบประสาทตาให้ดีอีกด้วยค่ะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้อยากจะบอกเพียงคำสั้นๆว่านมแม่ดีที่สุดดีที่สุดเพราะเมื่อเดินเข้าไปในตลาดแล้วจะไปซื้อสิ่งเหล่านี้มาให้ลูกกินไม่มีวางขายตามท้องตลาดมีอยู่เฉพาะในน้ำนมแม่เท่านั้นในน้ำนมแม่นั้นมีสารอาหารที่เราเรียกว่าคอลอสตุมหรือหัวน้ำนมภาษาไทยมีเฉพาะในนมแม่ในเฉพาะ 2-3 วันแรกหลังคลอดแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีอีกแล้วสารอาหารที่อยู่ในคอลอสตุมหรือหัวน้ำนมนี้สุดยอดเพื่อจะไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกไม่เกิดการเจ็บป่วยน้ำนมแม่นอกจากจะได้ประโยชน์ต่างๆมากมายแล้วทำให้มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แม่ลูกได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ